สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับสเตจูนกันอีกครั้งนะคะเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย What ทำไมสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับสเตจูนกันอีกครั้งนะคะกับเกม Close to the Sun เอาใหม่สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับสเตจูนกันอีกครั้งนะคะกับเกม Close to the Sun พาร์ท 3แล้วจริงๆเพิ่งสังเกตว่าจริงๆชื่อตอนแต่ละตอนเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเป็นเทพของทางกรีกหรือเปล่าอย่างเนี่ยเพอร์เมสใช่ไหมแต่เอดานี่ไม่แน่ใจเอดานี่ชื่อน้องเราเนี่ยเฮอร์เมสโปรเมทิอุสนี่แล้วก็เฮสเทียชื่อเหมือนเทพทางกรีกคือเหมือนเกมนี้จะแบบสอดแทรกซิมบอลิซึมอะไรต่างๆไว้ด้วยนะอย่างเขาก่อนที่ปกติเราจะเดินเจอพวกพาสปอร์ตของคนที่ขึ้นเรือใช่ไหมคะเขาก่อนเปิดไปเจอคนหนึ่งชื่ออัลเบิร์ตแต่ด้านลืมอ่านนามสกุล เขาคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เองทุกคนคือเขาแบบเอาใส่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เข้ามาในเนื้อเรื่องด้วยอะไรอย่างนี้นะคิดว่าคนอื่นอาจจะเป็นแบบบุคคลสำคัญทางฟิสิกส์คณิตศาสตร์อะไรงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงคนดังอะไรอย่างนี้นะเกมค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าแบบค่อนข้างวิชาการอย่างเงี้ยหรอแต่เราจะไม่เอาตรงนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สนุกถ้าใครชอบก็กดพอดอ่านได้นะคะเพราะว่าจูนอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องขอสารภาพเลยละกันก็ตอนก่อนนะเราเข้าไปในเรือลึกขึ้นเข้าไปในส่วนที่เอดาอยู่เพราะว่าเอดาบอกว่าให้ไปเจอกันที่อพาร์ตเมนต์ของนางแล้วเราจะหนีออกไปจากที่นี่ด้วยกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนีจากตัวอะไรแล้วเราก็เจอแบบเจอศพทุกคนศพบนเรือไม่น่าไม่ใช่เรื่องดีเลยไม่ใช่เลยก็ดูต่อกันว่าเราจะเป็นตายร้ายดียังไงตอนนี้ก็คือวันนี้ไม่ต้องแบบพอเราลากพี่มิวเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนนะคือเราเชิญพี่มิวมาแล้วเพราะงั้นก็น่าจะสบายใจได้ในระดับนึงมาแล้วมาตอนก่อนเราเพิ่งได้กุญแจนะคะกุญแจจากเพื่อนของเอดาที่ผูกคอตายไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยใครยืนตรงนั้นคือเราอยากปิดประตูเป็นคนที่แบบว่าเล่นเกมแบบนี้นะถ้าอยากให้ปลอดภัยนะต้องปิดประตูทุกคนแล้วจะปลอดภัยแน่นอนเนาะแต่มันปิดไม่ได้ไม่ได้งั้นเราก็ไปต่อค่ะผมว่าจะเจอเอดาข้างในนะเสียงอะไรเสียงไฟช็อตอีกแล้วไฟแม่งช็อตทั้งเกมเลยอ่ะกลัวผมว่าจะเจอเอดาในนี้นะคะเฮ้ยมีเสียงเพลงอ่ะทุกคนน่าจะไม่มีอะไรมั้งจูนว่าเอดาไม่อยู่แล้วแน่ๆไม่งั้นว้าเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นน่ะมีคนอยู่ตรงนั้นน่ะดูดิเขาขยับอยู่ด้วยอ้าวหุ่นนี่ว่าIs wrong with the people here. Ada has given so many answers. My. Oh, น่ากลัวชิเป๋ง โหมาก็ตกใจแล้วอ่ะ จริงจะเล่นต่อได้หรอ ดีนะพี่มิวอยู่แล้วว่ะ เนาะพี่มิวเนาะ คุยกับจูนหน่อยนะ รูปใครล่ะเนี่ย โทมัส มิลเลอร์ with wifeAgnes กับ daughter Elizabeth please hurry back we will miss you so คงจะไม่ได้กลับแล้วแหละดูจากท่าทางนะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะไม่รู้จะเดินจากทางไหนดีอ่ะคือระวังหลังก็ระวังคือกลัวข้างหน้าก็กลัวคือกลัวแบบเดินยังไงดีอ่ะแต่เขาเพิ่งจำสแกนเราไปเขาไม่น่าจำสแกนเราติดๆกันหรอกเนาะใช่แหละหาห้องเอดาก่อน
เอ้วห้องเยดาอยู่ไหนอะห้องเยดาอยู่ไหนมีห้องเยดาโอเคฮึบชึบไม่มีใครอยู่นี่อะไร And we waited as long as we could for you but it's not safe anymore We've locked everything and moving out with some people from Sigma and Delta มีคนเขียนโน้ตไว้นะคะบอกว่าเรารอไม่ได้แล้วต้องไปก่อนนะลาก่อยนี่ห้องนี้เปล่าเอดาเนี่ยเนี่ยเอโรเชอร์เนี่ยใช่เลยห้องเปิดอยู่ด้วยอ่ะ Yeah this is Ada's room all right โอ้ห้องใหญ่กว่าชาวบ้านเลยใช้เวลามาคอมเมนต์เรื่องความสกปรกของห้องนอนเธอไหมเนี่ยคือคนตายขนาดนี้แล้วช่างมันเถอะช่างห้องสกปรกเถอะจริงๆนายกินฟรียังพูดเองแบบนี้นี่ก็ต้องแบบนะตะกี้มีอะไรอยู่อ๋อนี่คืออะไรนี่คืออะไรอะไรไม่รู้ตะหมุนได้มีรูปไฟอยู่ด้วยโอ้ยหวาดเสียวอ่ะเอดาไม่อยู่ในห้องอ่ะทุกคนไม่ตะโกนหาเรียกแกวะหาเรียกเอดาหน่อยสิเดี๋ยวเฮ้ยมีอันนี้อีกแล้วแต่นี้เป็นรูปอะไรอะรูปน้ำหรอตะกี้รูปไฟอันนี้รูปน้ำก็คือว่าหวาดเสียวค่ะเดินมาอย่างนี้แล้วกันช่วยเอดาผูกคอตายไปอีกคนนะ Taming a new kind of fire to raise mankind beyond its material limitationsคือเหมือนเอดามันจะเป็นนักฟิสิกส์นะทุกคนใช่เป็นนักฟิสิกส์ที่มาทำการทดลองบนเรือลำนี้โอเคนี่สามเหลี่ยมนี่รูปลมเหรอน่าจะลมเหลือดินแล้วแหละมีน้ำลมไฟแล้วอะเอดาไม่อยู่อะเอาไอ้รถโทรหาเอดาดิมันอยู่ไหนอันนี้ไงดินใช่ไหมเป็นรูปภูเขาน่าใช่ Oh, I haven't seen this picture in years. นี่เป็นรูปของสองคนนี้ตอนเด็กๆนะคะก็ Hey Rose, where are you? I made it to your apartment, and if we were to make it off the ship alive, I need to understand what's going on. อยู่อะFor example, you said a future you wrote me the letter that brought me here. What does that even mean? My research is about exploiting loopholes in the flow of time. So a future me will write that letter and somehow send it back in time to get you here on the Helios. Holy shit! And I think I know how! How? Listen, Rose, I need you to grab me some very important research. There's a secret room in my room.You find it while I make my way through another laboratory department. I'll give you a clue. It's center stage. That's it. You're just going to leave me to figure this out on my own. Have fun. Hey, น้องมันแกล้งเราแน่ๆเลยทุกคน มันบอกตอนแรกว่ามันจะนัดเรามาเจอที่อพาร์ตเมนต์มันแล้วพอเรามาอพาร์ตเมนต์มันบอกว่ามันไปที่แลบอื่นก่อนนะแบบอ้าวแล้วให้เราไปหาเดี๋ยวนะ hidden research ที่อยู่ในห้องลับสักอย่างน่าจะอันนี้มั้งเนี่ยมันมีเหมือนเป็นร่องอยู่น่าจะเปิดไปตรงนี้แล้วมั้งโอ้โหเกมมันใจร้ายมากเอดานี่อะไรดิพโลมา in physics given อ๋อเป็นใบปริญญาของเอดานะคะแล้วฉันต้องทำอย่างไรต่อจากนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้ปะนี่ปะมันมีช่องอยู่ให้เอาสักอย่างใส่เข้าไปแล้วก็หมุนๆหรอคือเหมือนเรื่องนี้มันจะแบบเล่นกับเรื่องเวลาอีกแล้วทุกคนเขาพูดถึงลูปโฮเมื่อกี้นี่นะคิดว่าน่าจะย้อนเป็นพวกแบบย้อนเวลาเลยคิดว่าเราน่าจะพี่มิวบอกว่าเราน่าจะคุยกับเอดาคนละช่วงเวลากันอะไรอย่างนี้โอเค
สู้ๆค่ะสู้ๆคือสงสัยมากว่าสัญลักษณ์เนี้ยมันคืออะไรอ่ะถูกเขียวเนี่ยงงมากมันต้องมีความหมายบางอย่างแน่นอนเพราะว่าเห็นบ่อยโอเคอ๋อตรงนี้เองแล้วต้องหมุนอะไรก่อนอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วให้จับคู่จับคู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวดูก่อนอันที่เป็นไฟเหมือนจะเป็นหลายด้านน่าจะเยอะด้านมากสุดสามเหลี่ยมน่าจะเป็นอะไรวะอ่ะดูตรงนี้ก่อนสามเหลี่ยมอยู่นี่มั้งสามเหลี่ยมอยู่นี่ใช่ลมสามเหลี่ยมคือลมถูกแล้วอันนี้คือดินหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือน้ำอันนี้คือไฟอันนี้คือดินแน่นอนอ้าวไม่ใช่เหรอ What เฮ้ดูอีกรอบสิหนูมันให้ตอบหลายรอบว่ะอ่ะเอาใหม่สิอันนี้คือน้ำนี่คือดินเอาผิดหรอเอ๊ะอ๋อเอ๊ะอ๋อใช่ผิดเอาใหม่ โอเคอันนี้คือน้ำอันนี้คือไฟอันนี้คือลมแล้วอันนี้ก็คือเฮ้อันนี้คืออะไรนะน้ำอีกรอบอ่ะโอเคได้แล้วโหเราหยิบโอ้ต้องคาเข้าไปในนี้เหรอโหเก็บอะไรขนาดนี้วะพี่มิวดูดิขออนุญาตปิดจอนะไม่มอง Come aboard the Helios We'll get together โอ้โห Have a few laughs หนูโอ้โหใจลายมากเลยเกมอ่ะทำไมต้องทำให้น่ากลัวขนาดนี้นะจะเก็บซ่อนอะไรขนาดนี้งานวิจัยแกคืออะไรวะเฮ้ยมาที่ไหนเนี่ยโหมาห้องลับอีกห้องนึงทุกคนโอเคค่ะเรามาอยู่ห้องลับของเอดาอันนี้คืออะไร So this is it This is นี่คืองานวิจัยโอ้โหอย่าอ่านเลยรู้มันจะหนากว่านี้นะมีงานวิจัย How's it going Pretty good although I'm afraid I found an error in your fancy calculations That would be the day. What did you find? Well, you've got massless gnome vectors intersecting with relativistic spoon dimensions. None of what you just said makes any sense whatsoever.
Makes just as much sense to me as this notebook. These equations will allow you to send the letter back in time? Yes, and since you received it, I've technically already done it. Or will do it, depending on how you look at it. Comforting to know that I'll at least live long enough to write it. But the research means so much more. It could do so much more for all of us. Promise me you'll protect it. Promise me. Fine, I promise. But now what? I've divided the research into two pieces. You only have half of it. I'm on my way to pick up the other half. Just gonna go through the bio labs now and we'll... Oi! What the... Oi! Rose, I'm trapped! Rose, Wayne. I'm trapped in the bio labs! Oh, Wayne, Rose, come. Rose, can you hear me? Folks! เอาแล้วโอ้โหไฟล์ was blocking Ada's transmission ทำไมเอดามันดูชิลจังเลยอ่ะมันดูเหมือนแบบไม่ตื่นเต้นแล้วที่แบบหนีไปจากเรือลำนี้ ดูเหมือนมันแบบว่าเออไม่ต้องหนีก็ได้แต่ว่าต้องรักษางานวิจัยของฉันให้ดีๆนะอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเอดาแบ่งงานวิจัยไปออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งที่เราส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ไบโอแลบซึ่งนางกำลังไปเอาอยู่แต่ว่านางโดนขังอยู่ที่นั่น แล้วฉันต้องทำอะไรต่อจากนี้ไม่อยากกลับออกไปเลยอะกลับออกไปน่ากลัวพี่มิวมาเล่นให้หน่อยได้ไหมยูต้องกลับออกไปจริงๆเหรอไปก็ได้เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะรอเราอยู่มันเลยกลัวมากทุกคนว่าแค่ตายใช่ไหมเออแค่อ้าโดนหลังโดนขังเออโดนขัง Hello our late arrival a pleasure to finally speak to you my dear Hey allow me to introduce myself I am Nikola Tesla Tesla คุยกับเราอยู่ Now go away so I can speak to my sister I am afraid that won't be possible as I'm sure you are aware the Helios is under strict quarantine and for that quarantine to be effective I cannot have you and lead researcher Archer be opening containment doors all over the ship Damage already caused is severe I cannot allow you to make it worse therefore the both of you must remain at your current locations until this situation is resolved ก็ดีนะ You're locking us up ก็ดีนะ We'll be sitting ducks for whatever is out there Rest assured that I am doing everything that I can to remedy this situation Right How's that working out huh A ship full of dead scientists the great Helios falling apart at the seams Where's your unlimited energy now Coward โอเคค่ะโอ้โหมันต้องเอสเคปด้วยอ่ะไม่เอสเคปได้ไหม Ada Are you okay Ada Hey hi Me again Oh bro คราวนี้ออเบค่ะ Trapped you too just like me Well then some expert advice finding what clean corner that isn't tainted with the stench of death That's step oneNot the kind of help I was hoping for. So you can get me out? Well, that depends. Where are you? The Alpha Quarter of the Faraday District. Some kind of lockdown gate came down. Can you open it? About that. Can I count on you to come and help me out if I do this? My situation is, slightly more complicated. Aubrey, the door.Please. Pretty please. Go get your sister. I understand. Family first and all. That's what he glare. But I've got family too, you know. And I'm still trapped. Help me. And I'll help you. Oh, well. Okay, Aubrey. Deal. Help me get to my sister, and we will come to get you too. I promise. Scouts on it. Excellent. So I need you to stand away from the lockdown gate.While I work my magic. Let me know when you found some decent cover, okay? Sure. Hang on. เฮ้ยเขาจะช่วยเปิดให้เราเหรอโอเคค่ะตอนแรกตอนคนก่อนหน้าเลยนะคือนิโคล่าเทสลาคุยกับเราค่ะบอกว่า
อยู่ที่ที่อยู่ไปเถอะเพราะว่ามันมีควอรันทีนอยู่จะออกมาได้ยังไงจะไปเปิดไอ้ที่มันแบบเขากั้นอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เลยขังเราไว้ในนี้แล้วออเบก็ทักมาพอดีบอกว่าถ้าอยากให้ช่วยเปิดประตูให้ต้องไปช่วยเขาแล้วก็เลยสัญญาว่าถ้าเขาเปิดให้เนี่ยเดี๋ยวเรากับน้องสาวจะไปช่วยเขาอีกทีหนึ่งซึ่งเขาก็เปิดให้อยู่ What the fuck What? Oh, the gate nearly exploded. So sorry. My bad. I might have sent a bit too much juice down the power lines. I'll be back in a minute. Just going to run some diagnostics and high five Benny. I think his arms should still be around here somewhere. Huh? Sounds good. Nice work, Aubrey. I'll talk to you soon.ทำไมเขาถึงไม่ดูไม่กลัวกับเรือลำนี้เลยวะกลัวจะตายเลยตอนเนี้ยคนเล่นเนี่ยโอเคเราต้องไป Escape the Alpha Quarters and Fly Ada อีกแล้วหาน้องทั้งเกมอ่ะคราวนี้เนาะอ่ะไปออกไปจากที่นี่ก่อนโอ้ยใจคอไม่ดีแล้วคือต้องไปที่แลบบ่แลบนี่มันฟังดูไม่ดีเลยนะมันแบบนั่นคือจุดเริ่มต้นน่าจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าน่าจะต้องไปที่ลีปะทุกคนคิดว่าโอ้ยไม่มองจอได้ไหมอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เฮ้ย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  Red blood from time blood เฮ้ยต้องหนีไหมเนี่ยเขาเห็นเราป่ะ Oh my god เห็นแน่เลยซ่อนดีๆเอดาไม่ใช่โรสไม่เห็นว่ะเอ้าฝีมือคนเหรอที่ฆ่าคนตายอ่ะนะเฮ้ยนี่จูไม่ได้ขยับเองนี่มันขยับเองavoid the knife wielding lunatic ไปเร็วไปเร็ว shit shut up man get gutted by some nutcase with a knifeไปที่ลิฟต์ก่อนเอาเรียลสเตชันเหรออยู่แล้วอะเรียลสเตชันเกตโอ้ยนัสก็โอเคเปิดแล้วไป Who goes there? เฮ้ยStop! อ้าวเอาหนีไม่ได้เอาตาย First Blood ดูหน้ามันดิโอ้เฮ้ยต้องหนียังไงอะคือจริงต้องหนีไปข้างหน้าใช่ไหมพี่มิวมันย้อนหลักจุดหนีก็มาทางตันเฉยเลยอ่ะอุบาทมากอ้าววิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งนี่มาแล้วต้องหนีแล้วไปค่ะไปแล้วไม่มองข้างหลังเฮ้ยไปไหนอ่ะเอาเอ๊ะโดดทางนี้ถูกป่ะเนี่ย
ตายไหมตายอ๋อเพไปใหม่เริ่มใหม่ค่ะทุกคนไปตะกี้ต้องวิ่งทางไหนวะต้องไม่ใช่ทางที่เครื่องบินมาเนาะทางซ้ายป่ะตรงไหนต่ออ่ะอ๋อข้างนี้โอเค Far end of the station อ้าวยาเฮ้ยทำไมรู้จักชื่อเราด้วยอ่ะนี่หรอใช่ปะเนี่ยรอดยังโอ้ยรอดแล้วโอ้ยอ้าวเอากระจกแตกไม่เข้ามาหรอ Your hands run from time, Rose. I'll have my revenge. You will pay for what you did. เอ้าเราทำอะไรไปอ่ะเอ้า You made it. Wow. What a sprint. I told you, Benny, she can run. โอ้โหก็โอเคนะก็ถ้าเกิดมีสตินิดนึงก็หนีได้แหละถ้ามีสติใช่โอ้ Day Dallas Chapter 4แล้วค่ะทุกคนHey it's Aubrey Anything from your sister yet No I'm worriedShe should have radioed in by now. The lockdown is likely blocking her ability to transmit. She's probably fine. So, is now a good time to ask how Ludwig knows your name? Nancy. Maybe he mistook me for someone else. I'd rather not think about it. Still, he didn't know your name. So he must be somewhat aware of what is... Oi! What?Oh my god! Aubrey, help! I'm on it! Sit tight! Aubrey, เป็นใครวะทำไมถึงคุมพวกนี้ได้วะเนี่ย I'm trying! ฉันต้องทำอะไรต่อ Aubrey! Jump! ตายไหมเราโดดแล้วนะThat was close. Thank God. Thanks, Aubrey. That could have gone bad. A second later, and yeah. So where am I? I've got some good news and some bad news. What do you want first? Bad news first, always. Shy. Okay. Well.I thought I would be able to take you all the way to your sister in the biolabs, but that obviously won't happen. The good news is I know exactly where you need to go to get there. Also, I can provide you with this. What? Hey, thing like what? A light at the end of the tunnel. You get it? A light at the...Aubrey. Anyway, just follow the tunnel until you reach the station up ahead. That sounds easy enough. I will go towards the light. Great. I'm going to fix a few things here on my end. I'll check back in a bit. Hey, I don't want to go. I told you she'd get it. Go towards the light. Oh, it's a way.เป็นน้ำตื้นๆโอเคค่ะก็คือว่าตอนนี้เรามีออเบรคอยช่วยเราอยู่นะก็จะเรียกว่าอุ่นใจได้ไหมนะก็ได้ละมั้งแล้วตะเกียไอ้ลุดวิกที่มันเป็นคนบ้าคลั่งอ่ะมันเหมือนมันไล่ฆ่าเราเพราะว่าเราไปทำอะไรสักอย่างมันเลยไม่พอใจเราทุกคนคือก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันอะไรวะน่ากลัวจังเลย
็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้อะถึงจริงๆแล้วอะตัวเอกก็มาจากเวลาอื่นหรือเปล่าเออเนาะเป็นไม่ได้ปะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนี่ทางไหนไปไหนต่อไม่ใช่ทางนี้ทางนั้นเหรอโอ้น่ากลัวมากเลยเมื่อกี้เนี้ยโชคดีที่เราตะกี้แบบวิ่งออกไปทางตันเฉยเลยอะโคตรห่าทางนี้ไม่น่าจะไปได้ปะ Great Fire ไฟอีกแล้วเราต้องเอาน้ำไปดับไฟปะเนี่ยน้ำเพียบเลยโอเบรดับไฟให้หน่อยโอเบรไปเลยไหมตายเวรกรรมอุ้ยมีคนเอาเราว่ายน้ำต่อเหรอตรงนี้ปิดไฟตรงนี้น่ากลัวจังเลยโอเคปิดไฟแล้วจะไปต่อได้หรือมั้งโอเคค่ะคราวนี้ต้องไปหาเอดาที่แลบนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าแลบอยู่ตรงไหนเราก็ไปตามทางต่อไปแล้วกันจะเจอลุดวิกอีกหรือเปล่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าคนร้ายมีคนเดียวอย่างเดียวคือลุดวิกอย่างเงี้ยก็ยังพอโอเคนะแต่มันน่าจะมีอย่างอื่นด้วยอะว้า Rose you made it Aubrey yeah I'm at the station where do I go from here you're at the tech labs I've already rerouted power to the section you're about to enter. I took the liberty of overloading a few select doors to help guide you towards the biolabs. Simply go with the flow, but bear in mind that I couldn't get them all, so watch your step. Okay. Anything else I should know about this place? Well, it's probably not going to be pretty, so, you know, hold your nose.Benny smelled while he was alive, but let me tell you, decomposing flesh has a poignant odor all of its own. Isn't that right, Benny? Yeah? He's like a tulip of death. That's kind of morbid. You sure you're okay, Aubrey? Me not okay. I'm using my best friend's dismembered arm as a back scratcher. Of course I'm not okay. Just continue through the tech labs. I'll be back in a bit.โอเบบอกว่าเขาเอามือเพื่อนเราเขาที่แบบขาดอะไปเกาหลังเฉยเลยทุกคนบ้ามากบ้าบอโอเคเฮ้ยเจอลิฟต์หรอต้องขึ้นลิฟต์หรออ๋อใช่ขึ้นไปข้างบนแกแล้วลุดวิกมันจะไปดักเราข้างบนไหมอะกลัวจังเลยขึ้นสิโอเคขอบคุณว่าขึ้นไปเจอใครไหมเนี่ยไม่มองดีกว่าไม่มองก็ไม่ได้อีกปิดจอก่อนแล้วเอามือปิดก่อนโหเจอศพค่ะมันจะลุกขึ้นมาต่อยเราไหมไม่น่าหรอกเนาะก็ต่อยมันกลับได้นะจริงความจริงแล้วต่อยศพหน้าเรื่องผิดอะไรไปเฮ้ยเงาวิญญาณค่ะวิญญาณอะไรหรอแพลตฟอร์มไทม์เทเบิลต้องไปทางนี้หรอ ghostly visions give me the creeps how bad do you screw up your time experiment for the past to become visible in the present โอ้ยเนี่ย the exolic do not enter เราจะเข้าไปในที่ที่มันมีการรั่วไหลจริงๆหรอวะโรสคนเข้าไปตายหรือว่าเขาคิดว่าเขาย้อนเวลากลับมาได้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปช่วยก่อน
แล้วค่อยกลับออกมาอีกทีนึงคือนางโรสมันบอกว่าเงาพวกนี้ทำให้มันแบบขนลุกแต่กูว่าไอ้ลุดวิกขนลุกกว่านะ อีเงามันก็แค่เงาอ่ะโอเคเราต้องเข้าไปในเทคแล็บแล้วก็ไฟหาทางไปหาเอดานะคะน่ากลัวนี่อะไรไฟมืดจังไปไหนดีเนี่ยพอออเบรมันคุยด้วยตลอดแล้วก็เริ่มแบบไม่ค่อยกลัวถ้ามันหายไปเนี่ยเริ่มใจไม่ดีแล้วก็ทักมาตลอดนะออเบรนะขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันขอบคุณพี่มิวด้วยค่ะที่อยู่ด้วยกันหลับไปยังเนี่ยอ๋อยังอยู่เฮ้ยมันชอบจำสแกร์แปลกๆอ๋อตะกี้แปลว่าเราเห็นลุดวิกแน่เลยอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยเสียงอะไรเข้าไปในนี้เหรอเกมเซฟให้หน่อยเกมฮัลโหลเฮ้ยเสียงอะไรวะประตูได้ไหมปิดไม่ได้ So sabotage triggered a quarantine that didn't manage to contain the danger. Fine, but too many bodies for one stab crazy psycho. Oh, still missing something. คือเราไม่รู้นะว่าโรดทำอาชีพอะไรคนอยู่เพียบเลยแต่ก่อนเนี้ยDeath Ray รังสีพิฆาตเนี่ย What กลัวชิบเป่งเลยโห How's it going, Rosie? And what the devil is that terrible noise? Yeah, about that. Could you unpower this lightning machine ahead of me? Okay, I see what the problem is, but sorry, Rose, it isn't responding to my commands. Right.So what do I do? The thing you do best, my dear, you run. Fast? This time, avoiding the bolts of electricity at the same time. Isn't there a way to turn this thing off from in here, then? I was getting to that. On the bottom floor, there are emergency overrides. There are two panels. You will have to enable them both. That should calm the sucker right down. Oui. I'll check back in a bit, Rosie.This noise is giving Benny a headache. All right. จะไปยังไงนะ นี่หรอ ไม่ใช่ คิดว่าตกบันไดมาทุกคนอ๋อมันเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไม่มาอ๋อมันหลบไปเรื่อยๆอ๋อโอเคโอ้โห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 มันเริ่มเร็วขึ้นทุกคนเราต้องวิ่งให้เร็วให้ทันว่ะโอ้โหไปเร็วไปเร็วอ้าไม่ได้หรออุ้ยหายแล้วโหเงียบดีนะอันนี้ต่อเหร
เอาไปไม่ได้ไปไหนต่อวะพี่มิวอยู่กับตูนก่อนแล้วไงต่อวะ Disabled malfunctioning using the override switch uh-huh.แต่อย่างล่วงลงไปเฉยเลยเราเข้ามาจากทางไหนนะThat. โอ้ยทุกคนไม่รู้มันเซตถึงไหนแต่ว่าพอคลิปนี้ก่อนดีกว่าคือกลัวอีกแล้วค่ะทุกคนกลัวขึ้นสมองเลยก็ไว้มาดูกันต่อว่าเสียงตะกี้เรายินคือเสียงอะไรนะแล้วก็เราจะเจอกับลุดวิกอีกหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะStay tuned for the next video ค่ะบ๊ายบายค่ะ